ครับพี่รักวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องของเคล็ดลับการเลี้ยงลูก2ภาษาวันนี้เราก็จะเดินไปคุยไปกันนะคะคุณผู้ใช่แล้วมาเรามาลุยกันเลยนะครับมีหลายๆคนค่ะบอกเข้ามาว่าถ้าเกิดเลี้ยงลูกด้วยหลายภาษาเนี่ยลูกจะพูดช้าค่ะพี่รักแล้วเขาแล้วคนส่วนมากจะกลัวว่าลูกจะงงและสับสนแล้วมันจริงไหมครับพี่รักจริงๆแล้วนะคะพวกนี้มันเป็นมิสหมดเลยนะคะแล้วก็อยู่ในการเรียนรู้ก็คือเรื่องที่ไม่จริงที่เราเชื่อว่าเป็นจริง ต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีรีเสิร์ชออกมาแล้วนะคะด้วยภาษาจริงๆแล้วว่ามันเป็นกลับว่าเป็นดีด้วยซ้ำนะคะให้เขาจริงๆแล้วความคิดหรือการเรียนรู้ของลูกไม่มีข้อจำกัดใช่ช่วงนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงแบบเหมือนฟองน้ำที่เขาจะดูดซับนะคะแต่การที่เขาได้หลายภาษาเนี่ยบางทีเขาอาจจะพูดสลับกันอย่างไทยคำอังกฤษคำหรือปนกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งหลายๆคนก็เขาบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าลูกฉันทำไมภาษาไทยถึงพูดช้าจังสับไม่ได้ไม่เยอะแต่เขาก็ได้ภาษาอังกฤษมันเหมือนเป็นครึ่งๆอะค่ะจากเดิมถ้าเป็นแค่ภาษาเดียวเขาอาจจะแบบได้ไทยไปเลยแต่อังกฤษเขาไม่ได้เลยแต่อย่าลืมนะครับว่าการที่ลูกเราไม่ได้พูดไม่ได้แปลว่าเขาไม่เข้าใจนะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับพวกเราสองคนเป็นพยานและก็ลองมาแล้วด้วยกับตัวเองว่าได้โปรดอย่าไปตั้งขีดจำกัดให้กับศักยภาพในตัวลูกของคุณเด็กๆทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้หลายภาษาและช่วง 0-3 ขวบตอนช่วงที่เขากำลังเรียนรู้แบบ unconscious learning หรือการเรียนรู้แบบเขาไม่ต้องคิดอ่ะมันคืออัตโนมัติเข้าไปในสมองครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะให้เขาได้อับสอบความรู้มากที่สุดพวกเราจะให้เขาทั้งเรียนไทยอังกฤษจีนแล้วเราก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะต้องพูดให้เป็นหมดทุกภาษาแต่เขาทุกอย่างมันจะถูกฝังเข้าไปในสมองเขาแล้วจริงดังนั้นพอเขาโตขึ้นมาเขามีสิทธิ์เลือกเขาจะไปกระตุ้นอีกนิดนึงจะพูดอะไรอย่างเช่นเจอแมวเขาสามารถที่จะพูดคัดไล่หรือเมาเป็นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันอยู่ที่เขาเลือกเลยว่าเขาจะพูดอะไรแต่ว่าในสมองเขาอ่ะเขามีคำศัพท์ไว้อ่ะเยอะมากละทั้งคำศัพท์ทั้งหลายภาษาอะไรทั้งอังกฤษทั้งไทยทั้งจีนนะครับแล้วก็บางทีผมก็แอบใช้ภาษาญี่ปุ่นกับเขาแอบใช้ภาษาอื่นให้กับเขาก็อยากให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้เขาเจอเพื่อนจากประเทศอื่นๆด้วยเพื่อจะฝึกให้เขามีสังคมที่เป็น global แล้ววันหนึ่งโตขึ้นมาเป็น global citizen ได้นะครับส่วนเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กลัวเรื่องนี้ก็คือฝึกเรื่องของphonicsให้กับเขาก่อนเลยครับ phonics การสร้างพื้นฐานที่สำคัญค่ะอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะคะ phonics เป็นอะไรที่สำคัญมากก่อนที่เราจะสามารถที่จะพูดได้เป็นแบบโหคำคำหรือเป็นประโยคเนี่ยค่ะเราจะต้องรู้จักมันก่อนว่าแต่ละคำมันพูดยังไงใช่กฎเกณฑ์ของมันพูดยังไงเพราะว่าสมัยก่อนเราก็เรียนเป็น a b c d e f g ใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้ว phonics นะคะเขาจะออกเสียงต่างกันเนาะใช่อ่ะเบิร์กเดี๋ยวก็คุณพ่อคุณแม่ลองไปศึกษาดูนะคะแล้วมันจะช่วยในการผสมคำค่ะใช่แล้วพอเรารู้ว่าฟอนิกส์มันพูดยังไงเวลาเขาอ่านเขาก็จะเอามาผสมกันได้อ่ะเคเถเพทุกอย่างแล้วมันก็จะมาผสมกันเป็นคำอ่านทั้งได้ทั้งคำอ่านแล้วก็ทั้งคำเขียนจะสอนเขาได้ทั้งสองแบบนะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็อยากจะแชร์กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนง่ายๆนะครับหนึ่งเลยคือลูกของเราสามารถที่จะเรียนได้มากกว่า1ภาษาตั้งแต่เขาเกิดดังนั้นอย่ามีขีดจำกัดในภาษาของเขาให้เขาได้สัมผัสให้เขาได้ฟังให้เขาได้ให้เราในฐานะพ่อแม่ฝึกพูดกับเขาในทุกๆภาษาที่เราพูดได้นะครับและถ้าเกิดอย่างนิ้งคือเอาง่ายๆเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะสำหรับนิ้งอ่ะนะนิ้งมานั่งเรียนจีนอ่ะเหนื่อยมากที่ลาเราก็เลยเฮ้ยไม่สามารถที่จะสอนลูกได้แต่เราก็หาตัวช่วยได้ค่ะอย่างสำหรับนิ้งเนี่ยนิ้งก็ไปหาหนังสือที่ว่าเป็นปากกาจิ้มทั้งจีนอังกฤษให้นะคะซึ่งเราก็นำเข้ามาด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อทางจักรวรรณช็อปได้เลยนะคะเพราะว่าหนังสือเนี้ยดีที่สุดจริงๆด้วยตัวคุณภาพด้วยตัวคอนเทนต์ด้วยการใช้งานง่ายแล้วก็ด้วยความที่ลูกเราก็ชอบด้วยนะครับเราลองมาหลายเล่มแล้วก็ค้นพบว่าเล่มเนี้ยที่เราลองคือดีที่สุดจริงๆนะครับก็คุณพ่อแม่เปิดโอกาสให้ลูกเราได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับภาษาให้ได้มากที่สุด2ก็คือว่าการเริ่มง่ายๆก็คือว่าเริ่มใช้จากฟอนิกส์ค่ะนะครับ3 อีกอันนึงเลยก็คือแน่นอนครับเรื่องของการ
ฝึกลูกในวิธีการให้เขาฝึกที่จะสำรวจเองฝึกที่จะค้นหาความรู้เองซึ่งอันนี้มันสอดคล้องกับหลักการการเรียนการเลี้ยงลูกแบบมอนเตสซอรี่มากๆคือเราเป็นไกด์ให้เขาการเป็นไกด์นะครับสำคัญมากนะครับการเป็นไกด์ไม่ได้แปลว่าเราให้เขาทำอะไรก็ได้นะครับการเป็นไกด์แปลว่าเราจะทำให้สิ่งแวดล้อมของเขาหรือการกระทำของเขาให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องดีงามต่อสังคมให้มากที่สุดมันไม่ได้แปลว่าเราปล่อยให้เขาทำทุกอย่างเรี่ยราดแต่เราจะสร้างบรรยากาศให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องให้ง่ายที่สุดจริงๆหลักการนี้คล้ายๆกับเรจิโอนะเรจิโอนะคะที่หลายโรงเรียนเตรียมอนุบาลอินเตอร์หลายๆที่นะคะเขาประยุกต์ใช้นะคะหลักสูตรของเรจิโอเนี่ยคล้ายๆกันเลยค่ะเป็น observe แล้วก็ให้ลูกนะคะเขาสามารถที่จะแบบเล่นกับธรรมชาติแล้วก็ค้นคว้าด้วยตัวของเขาเองแล้วเราเป็นผู้ observe นะคะว่าเขามีความสามารถระดับไหนเราควรส่งเสริมเขาแบบไหนซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำข้อแตกต่างกันดีกว่าใช่ไหมได้คลิปหน้าเราจะมาพูดถึงข้อแตกต่างระหว่างเรจิโอมอนเตสซอรี่แล้วทุกเวย์เดี๋ยวเรามาแชร์กันต่อนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลดล็อกศักยภาพในตัวลูกๆของทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย